หารพรานยะลาและตำรวจตระเวนชายแดนวิสามันคนร้ายเสียชีวิต3รายขณะเข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่หลังพบเตรียมกบดานก่อเหตุชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดพิษณุโลกนำกำลังกว่า100นายปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายหมู่บ้านลักลอบทำไม้เถื่อนได้ผู้ต้องหา7รายขณะเจ้าหน้าที่เผยพบเป็นพื้นที่เป้าหมายเฝ้าระวังลอบตัดไม้ทำลายป่าเจ้าหน้าที่สกัดจับรถบรรทุกกำลังขนสุนัขลงเรือริมแม่น้ำโขงด้านฝั่งจังหวัดนครพนมส่วนอีกรายพบสุนัขกว่า500บริเวณกลางป่าจังหวัดสกลนครเชื่อเป็นที่กักสัตว์เตรียมส่งขายต่อประเทศเพื่อนบ้านเคี่ยวข่าวให้ข้นค้นข่าวให้เข้มกับข่าวข้นคนเนชั่นสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวข้นคนเนชั่นในวันนี้นะฮะใช่ครับวันนี้ก็วันศุกร์นะครับครับซึ่งก็เป็นวันที่หลายคนก็จะได้พักผ่อนกันหลังจากที่ทำงานตรากตรำกันมาจนกระทั่งทั้งอาทิตย์นะโดยเฉพาะยิ่งคนที่ต้องทำงานแบบไม่ได้อยู่ในออฟฟิศไม่ได้อยู่ในห้องแอร์ต้องไปข้างนอกต้องขับรถขับราต้องไปประชุมนู่นประชุมนี่ใช่ไหมต้องไปกินข้าวกับลูกค้าโอ้โหพวกเนี้ยทำไมอ่ะเจอสภาพการจราจรเนี่ยอ๋อรถติดใช่ไหมใช่นะฮะวันนี้เนี่ยนะยิ่งวันนี้นี่แบบโอ้โหยิ่งโดยเฉพาะยิ่งบนทางด่วนขั้นที่หนึ่งใช่นะฮะติดวันนี้วันศุกร์ศุกร์ปลายเดือนด้วยคนก็ไปใช้เงินสุกเงินเดือนออกถูกต้องสุกเงินเดือนออกมีผลนะฮะหรือว่าสุกที่ตรงกับวันหวยออกอันนี้ก็มีผลนะฮะวันนี้รถติดแบบไม่ว่าจะไปทางไหนบนทางด่วนก็ติดหมดนะฮะใช่ซึ่งก็วันนี้ก็บังเอิญเป็นวันที่ท่านผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับคุณอายนัทถินอภัยได้ออกมาให้ความเห็นให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณรถที่ใช้ทางพิเศษหรือใช้ทางด่วนนะครับคุณอายนัทบอกว่า2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะปี55จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีปริมาณรถที่ใช้บนทางด่วนเนี่ยนะครับ 1,600,000 เที่ยวต่อวัน1,600,000 เที่ยวนะฮะเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเดือนมีนาคมนั้นมีรถใช้ 1,900,000 เที่ยวต่อวันนะฮะ 1,900,000 เที่ยว1มีนาคมวันที่1ครับนะวันเดียวนะฮะและวันที่29มีนาคมนะครับวันที่29มีนาคมรถใช้บนทางด่วนเพิ่มขึ้นเป็น 1,990,000 เที่ยวต่อวันนะฮะวันที่1มีนาย้ำนะ1มีนาวันเดียวเนี่ยนะฮะมีรถขึ้นไปใช้บนทางด่วน 1,900,000 เที่ยวนะครับอีกประมาณเดือนนึงต่อมา29มีนานะครับกลายเป็น 1,900,000 กับอีก 90,000 เกือบ2ล้านอ่ะเกือบ2ล้านเที่ยวนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ท่านผู้ว่าการบอกว่ามันน่าตกใจมากเพราะขยายตัวเร็วกว่าเป้าหมาย 2-3 เดือนจากเดิมที่คาดว่ามันน่าจะครบประมาณ2ล้านเที่ยวเนี่ยในช่วงกลางปีนะครับนี่ฮะแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรก็จะแบ่งออกเป็น2ระยะระยะสั้นจะเร่งแก้ไขปัญหาโดยกระตุ้นให้ประชาชนใช้ Easy Pass นะฮะก็คือผ่านทางด่วนโดยอัตโนมัตินะติด Easy Pass ไว้หน้ารถเลยนะครับซึ่งทุกวันนี้เนี่ยนะครับมีคนใช้ Easy Pass ประมาณ 600,000 รายEasy Pass เนี่ยจะช่วยให้รถผ่านเร็วกว่าการไปจ่ายเงินทอนเงิน3เท่านะครับขณะเดียวกันก็เปิดเลนวิ่งสวนทางในช่วงเร่งด่วนบริเวณหน้าด่านในเวลา 6:00 นถึง 8:30 นะครับซึ่งผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหน้าด่านได้พอสมควรนะครับระยะยาวก็คงจะไม่พ้นสร้างทางด่วนเพิ่มซึ่งมีอีก9โครงการนะฮะ9โครงการก็มีทางด่วนขั้นที่3สายเหนือช่วง N1 ถึง N3แล้วก็มีทางด่วนสายดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกทมด้านตะวันตก3สายศรีรัตน์ดาวคะนอง4สายบูรพาวิถีไปถึงพัทยาก็คือที่หน้าออฟฟิศเราตรงบางนาตราจะไปถึงพัทยาเลยนะครับ5สายอุดรลัทยาไปอยุธยา6สายฉลองรับไปสระบุรี7สายกระทู้ป่าตอง8ทางพิเศษที่เชียงใหม่อันนี้ไปจากไกลจากกรุงเทพแล้วนะฮะแล้วก็9ก็เช่นกันที่ขอนแก่นนะก็จะมีทางด่วนครับนี่แหละฮะรถติดบนทางด่วนนะครับจะไม่ติดได้อย่างไรล่ะ
เกือบ2ล้านเที่ยวต่อวันนะฮะแล้วก็1กันยายนนี้ก็จะขึ้นค่าทางด่วนด้วยใช่ครับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าตามสัญญาสัมปทานเขียนเอาไว้ขึ้นทุก5ปีขึ้นทุก5ปีนะฮะโดยดูจากดัชนีผู้บริโภคนะฮะซึ่งก็ถึงเวลาต้องขึ้นแล้วในขณะเดียวกันถ้าต้องจ่ายเงินค่าทางด่วนเพิ่มแล้วเจอสภาพรถติดแบบนี้เนี่ยหลายคนคงจะผมว่าไม่พอใจใช่ไหมฮะหรือว่าจ่ายค่าทางด่วนเพิ่มแล้วรถจะน้อยลงหรือเปล่าลงไปใช้ข้างล่างมากขึ้นมันเคยมีนี่ไงว่าพอช่วงแรกที่ปรับขึ้นค่าทางด่วนเนี่ยรถมันน้อยลงนิดนึงแต่เสร็จแล้วมันก็กลับมาเท่าเดิมถูกต้องเพราะคนก็ใช้อยู่ดีถูกต้องใช่ไหมนี่ฮะคือพอขึ้นค่าทางด่วนแล้วรถจะใช้น้อยลงเนี่ยอันนี้เคยพิสูจน์แล้วมันใช้ไม่ได้ใช่นะมันใช้ไม่ได้ฉะนั้นเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำยังไงนะฮะก็วันนี้เราก็เลยแทนที่จะคิดกันแค่3หัวก็เลยเชิญท่านผู้ชมมาระดมความคิดด้วยนะติดแท็กนี่ฮะที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับทางด่วนรถติดทางด่วนรถติดทำยังไงไหนลองช่วยกันคิดสิใช่ครับก็ท่านแสดงความเห็นได้นะฮะช่วยกันแก้ปัญหาหรือว่าอาจจะแสดงความเห็นว่าจะทำยังไง ให้ทางด่วนเนี่ยแก้ปัญหาการที่รถติดได้ใช่อย่างที่เราพูดกันบ่อยๆครั้งก็คือว่ามันควรจะมีป้ายบอกก่อนที่จะถึงทางด่วนว่าตอนนี้รถติดนะเสร็จแล้วก็ให้คนที่ขับรถมาได้เห็นป้ายแล้วให้เขาตัดสินใจว่าเขาจะขึ้นหรือไม่ขึ้นไม่ใช่ป้ายนี้ไปตั้งอยู่หน้าด่านเก็บเงินแล้วบอกว่าโอ้โหรถติดแล้วยังไงก็มันจะเข้าด่านอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งเพราะถ้าเกิดว่ารถมันติดอยู่แล้วแล้วยิ่งขึ้นไปมันก็ยิ่งสะสมเข้าไปใหญ่ใช่ฮะแต่ลักษณะแบบนี้มันก็ต้องทางกายภาพของบนทางเนี่ยมันต้องรองรับด้วยใช่ไหมฮะก็แสดงว่าทุกทางด่วนต้องมีแยกในการกลับใจแยกกลับใจใช่ไหมใช่ใช่ซึ่งเราจะไปติดตรงแยกนั้นหรือเปล่าเราจะแยกกลับใจดูจากสภาพแล้วเนี่ยมันไม่ทุกทางด่วนที่มีแยกกลับใจพอมีป้ายปุ๊บบอกว่าวันนี้มันป้ายนี้ก็ต้องห่างพอสมควรอาจจะอีกสัก1กิโลใช่หรือ2กิโลมุ่งหน้ากันไปที่ด่านเก็บเงินถ้าเกิดท่านจ่ายเงินปุ๊บท่านรถติดแน่เพราะว่ามันเป็นเส้นแดงเส้นแดงสีแดงฉะนั้นถ้าเห็นปุ๊บก็จะต้องมีทางเสมอไปให้เปลี่ยนใจไม่ขึ้นเนี่ยสิมันจะมีหรือเปล่านั่นน่ะสิฮะมันจะมีหรือเปล่านะฮะทุกวันเนี่ยผมใช้วิธีอะไรมั้ยโทรเช็ค15431543แล้วก็กด0แล้วก็สอบถามเขาพี่จากนี่ไปเนี่ยติดมั้ยถ้าติดแล้วก็ไม่ไป1543นี่เบอร์ของใครถ้า1543เนี่ยสอบถามเส้นทางทางด่วนนะครับ1543ก็พอเป็นสายอัตโนมัติแล้วก็กด0แล้วก็ถามเขาพี่จากนี่ไปนี่รถติดไหมถ้าไม่ติดแล้วโอเคโทรติดยากหรือเปล่าโทรติดไม่ยากไม่ยากแต่พอกด0แล้วรอนานหน่อยอาจจะรอนานโดยเฉพาะช่วงที่แบบรถติดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันมีข่าวว่าท่านผู้ชมคงจำได้ว่าท้องถนนในกรุงเทพเนี่ยสามารถรองรับท้องถนนนะไม่ใช่ทางด่วนนะครับถนนในกรุงเทพสามารถรองรับรถได้1,600,000 คันครับนะแต่มีรถจริงๆเนี่ยนะปีที่แล้วโดยเฉพาะปีที่แล้วเนี่ย7,000,000 คันในกรุงเทพที่มีข่าวนะว่ารถถ้ามาต่อกันนะ มันจะมากกว่าถนนยาวกว่าถนนเนี่ย 4.4 เท่าตอนนั้นจำได้ไหมฮะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่รัฐบาลเกิดเสียสติขึ้นมาได้คลอดโครงการรถคันแรกใช่ซึ่งทำให้รถนั้นติดเข้าไปใหญ่ก็คือเป็นนโยบายของรัฐบาลแบบประชานิยมแบบไม่รับผิดชอบเลยหรือว่าไม่คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาใดๆทั้งสิ้นนะฮะจะบ้าดีเดือดทำแต่ประชานิยมอย่างเดียวนะและนี่ก็รับผลพวงใช่ครับและทีนี้จะทำไงนะฮะไหนๆพูดถึงเรื่องของใช้รถใช้ถนนนะครับวันนี้เนี่ยมันมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถไฟฟ้าเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูนบางซื่อนะครับบริเวณช่วงถนนกรุงเทพนนท์ก็ปรากฏว่าระหว่างที่คนงานก่อสร้างเนี่ยกำลังใช้รถเครนเนี่ยยกแผ่นคอนกรีตซึ่งแผ่นใหญ่นะครับขนาดกว้าง1เมตรยาว3เมตรหนา10เซนติเมตรรวมทั้งหมด4แผ่นเนี่ยน้ำหนักรวม800กิโลกรัมเนี่ยลวดสลิงขาดแล้ว4แผ่นนี้ตกลงมาจากความสูงประมาณสัก8เมตรได้นะครับตกลงมาแล้วยังไงฮะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยก็เป็นถนนนะครับปรากฏว่ามีแผ่นคอนกรีตบางแผ่นเนี่ยตกลงไปกระแทกรถแท็กซี่ที่จอดอยู่ข้างล่างบางแผ่นก็ตกกระเด็นเข้าไปที่ร้านอาหารแถวนั้นนะครับแล้วก็มี
บางแผ่นก็ร่วงลงไปที่บริเวณท้ายรถพ่วงที่จอดอยู่ในเขตก่อสร้างนะครับมีคนงานถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บ1คนนะครับนี่ฮะไม่รู้มันขาดได้ยังไงนะจากการสอบสวนเนี่ยบอกว่าตอนที่คนงานก่อสร้างตรงช่วงสถานีรถไฟฟ้าเตาปูนเนี่ยกำลังใช้รถเครนยกแผ่นคอนกรีตเนี่ยขึ้นไปด้านบนนะฮะก็สายสลิงที่รัดแผ่นคอนกรีตเนี่ยขาดมันก็เลยร่วงลงมาตอนนี้คนงานที่ขับรถเครนก็ถูกนำตัวไปสอบสวนที่สน.เตาปูนแล้วนะฮะยกสูงขึ้นไปประมาณสัก8เมตรใช่ไหมครับซึ่งแผ่นคอนกรีตนี้เขาจะใช้เป็นกำแพงที่กั้นทางวิ่งของรางรถไฟอ่ะนะฮะแล้วกรุงเทพนนท์ถ้าเคยใครไปผ่านนะกรุงเทพนนท์เป็นถนนที่แคบครับแคบแล้วเมื่อตอนต้นปีนะผมขับรถผ่านเส้นเนี่ยครับแล้วปรากฏอะไรรู้ไหมโอ้โหรถเพิ่งเคลมมาใหม่เลยเคลมสีเคลมกระจกมาใหม่แล้วขับผ่านแล้วมันก็มีลูกไฟตกลงมาเขาออกเหล็กเราก็ไม่รู้ขับผ่านไปมันก็ตกลงมาใส่หน้ากระจกโอ้โหพอกลับไปถึงบ้านเฮ้ยมันเป็นรอยจุดๆๆเลยดำรอยดำเลยรอยดำแบบฝังเข้าไปในเนื้อกระจกเลยกินเนื้อกระจกเข้าไปเลยเลยโอ้โหฉะนั้นต้องระวังนะฮะเพราะเส้นนี้ถนนมันแคบมากใช่จะโทษใครก็ไม่ได้ดูเลยนี่แหละก็จะบอกไม่ได้ดูตาม้าตาเรือมันอยู่ข้างบนนะมันอยู่ข้างบนก็ต้องเห็นใช่ขับรถแงนหน้าอย่างนี้ตลอดมันรับไฟมันลงมาได้ยังไงมันต้องลงมาข้างล่างก็ลงมาคุณต้องเพ่งหน่อยไฟมันต้องมีไฟลงมาคุณต้องเพ่งหน่อยใช่ไหมฮะมันเราก็มองถนนอยู่พอขับไปใกล้อ้าวไฟมันตกมาแล้วแต่ว่าสายตามนุษย์มันมองมันต้องมองแบบทั่วด้วย360องศาสรุปว่าไม่ได้ดูตามมาตาเรือผมผิดก็แล้วผมผิดโอเคจบเดี๋ยวพักกันสักครู่พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเชิญครับร่วมสนุกตอบคำถามกับแอลลีนข้อใดไม่ถูกต้อง A. ลักษณะโครงสร้างของร่างกายมีผลต่อความเสี่ยงในการเป็นโรคกระดูกพรุน B. ปัจจัยเรื่องเพศไม่มีผลต่อความเสี่ยงในการเป็นโรคกระดูกพรุนพิมพ์ N เว้นวรรคตามด้วยคำตอบส่ง SMS มาที่424-0666รับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอลลีนมูลค่า500บาทรายชื่อผู้โชคดีรับผลิตภัณฑ์และแก้วจากแอลลีนมูลค่า500บาท